นที่ใช้มือถือ Redmi นะครับหรือว่าใช้ MIUI นะครับในส่วนของหน้านี้เวลาเราอยู่หน้าหลักของมือถือนะครับเราปัดก็จะเจอในส่วนของฟีดข่าวจากเว็บไซต์หรือว่าแอปต่างๆนะครับก็จะขึ้นมาเต็มหน้านี้แล้วก็มีการอัปเดตนะครับแต่ว่าหลายคนก็ไม่อยากที่จะดูนะครับเราสามารถจะปิดตัว Recover ตัวนี้ได้นะครับโดยไปที่เก้าของเราตัวนี้นะครับตัวนี้เราปิดไว้แล้วนะครับหากเราต้องการเปิดเราแค่กดเปิดจากหน้านี้ได้นะครับแต่ว่าปกติก็จะมีฟีดข่าวสารเราไปที่ตัวนี้นะครับตัวโลโก้ไอคอนโปรไฟล์ Google ของเรานะครับจากนั้นไปที่ในส่วนของการตั้งค่านะครับนะครับก็จะมีฟังก์ชันต่างๆให้เราไปที่ตัวไปนะครับนะครับดูการแจ้งเตือนต่างๆเราสามารถปิดได้นะครับตัวนี้นะครับ Discover ตัวนี้เราปิดไว้นะครับก็คือตัวนี้เราต้องเปิดหากเราต้องการดูฟีดข่าวก็สามารถเลือกดูได้นะครับในส่วนของการแจ้งเตือนการกดดันต่างๆมาตะกู้นะครับเราสามารถเปิดปิดตัวที่เราต้องการได้จากหน้านี้นะครับบางคนไม่ต้องการดูอะไรนะครับก็เลือกที่จะปิดจากหน้านี้ไปเลยนะครับที่คำว่าสำรวจหรือว่า discover นะครับ